เป็นพื้นฐานดังกล่าวมาพึ่งพากันตั้งใจจะพูดธรรมะให้ฟังคนเรามันต้องมีคุณธรรมอันดีงามเป็นเครื่องอยู่ในใจจึงค่อยเป็นคนดีได้เพราะว่าในกายในจิตใจของคนเรานี่มันมีทั้งธรรมส่วนดีมีทั้งธรรมส่วนชั่วปนเปกันอยู่ในจิตใจแต่มันเกิดขึ้นคนละคราวกันคราวใดมันคิดชั่วขึ้นมาความดีมันก็หายไปคราวใดมันคิดดีขึ้นมาความชั่วมันก็หายไปบางทีมันก็คิดไม่ดีไม่ชั่วคิดเรื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนี้มานี่พระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นเครื่องอยู่ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นออกไปกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความตึกนึกคิดไปในกามทั้งหลายท่านก็ว่าเป็นอกุศลเหมือนกันพยาบาทวิตกความคิดจองเวรคนอื่นแก้แค้นคนอื่นก็เป็นอกุศลวิตกเรียกว่าความคิดที่เป็นบาปความคิดวิตกเบียดเบียนผู้อื่นทรมานสัตว์ให้ได้รับเจ็บความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาต่างๆเช่นชนไก่กัดปลาชนวัวชนควายอะไรเหมือนนี้ขึ้นชื่อว่าการต่อสู้กันแล้วมีการพนันขันต่อเอาเงินเอาทองกันแล้วให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความลำบากบางตัวก็ถึงตายไปก็มีอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นอกุศลวิตกเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปคิดยินดีกับการเอาสัตว์ต่อสัตว์ไปทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วคนดูนะสนุกสนานเฮฮาอะไรพวกนี้ไม่ควรเลยสำหรับผู้เป็นชาวพุทธผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเช่นนี้จึงไม่ควรแท้ไอ้การที่ไปทำเช่นนั้นน่ะแสดงว่าจิตใจมันขาดเมตตากรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจึงทำลงได้ถ้าหากว่าผู้ที่มีเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนี้มันจะไม่ทำเลยมันจะไม่ทำจะต้องเว้นแน่นอนทีเดียวเพราะสัตว์มันไม่รู้อะไรมันได้กินอาหารกับคนเท่านั้นเองคนเอาอาหารจ้างมันให้มันตีกันให้มันกัดกันให้มันชนกันหมูเนี่ยไม่เหมือนอย่างคนนะคนนี่มันสมัครใจเองอันนี้นะโดยที่ไม่มีใครไปยุแย่เลยสมัครใจอยากทำมาหาเลี้ยงชีพแบบนี้แบบชกมวยนะอันนี้แล้วมันได้ค่าตัวทีนี้นั่นแหละถึงตายลงก็ไม่ผู้จัดก็ไม่มีความผิดเพราะว่าตัวเองสมัครแล้วเขาก็ให้เงินแล้วตนเองไปชกกันตายนั้นเป็นเรื่องของตัวเองต่างหากมันเป็นยังไงมันต่างกันกับเอาสัตว์ไปทำร้ายซึ่งกันและกัน
เหตุนั้นพระองค์เจ้าถึงว่าการเบียดเบียนเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองนี่แหละคนเรานะเกิดมาในโลกนี้แล้วมีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็ทรมานไปจนตายอย่างพระเถระองค์หนึ่งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นตั้งแต่ศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพื่อนไปเป็นพรานนกไปจับนกได้มาแล้วก็มาหักขาหักปีกวางไว้ที่หน้าบ้านคนผ่านไปมาก็มาซื้อเอาไปทำอาหารกินกันบัดนี้บาปกรรมนั้นก็ตามมาสนองเมื่อทั้งเกิดมาในชาติศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่เกิดในเมืองสาวัตถีมีศรัทธาออกบวชพอบวชมาแล้วไม่ทราบว่าได้กี่พรรษาท่านก็ไม่ระบุไว้จนมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยปะคงจะได้หลายพรรษาอยู่คำเวียนอันนั้นตามมาสนองทำให้เกิดตุ่มทั่วตัวเลยตุ่มนั้นก็ตุ่มใหญ่ซะด้วยวะนี่ก็พอมันสุกเต็มที่มันก็แตกออกหนองไหลเยิ่มทั่วตัวเลยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทรงกินแล้ววะนี่ลูกศิษย์ลูกหาไม่อยากเข้าใกล้เลยลูกศิษย์ลูกหาก็ทำท่าทอดทุระไปท่านก็นอนซมอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเล็งญาณสองสัตว์โลกจึงไปต้องขายพยานของพระองค์ท่านองค์นี้พระองค์จึงเดินมาถามข่าวคราวแล้วก็ทำท่าจะก่อไฟขึ้นต้มน้ำซักผ้าซักผ่อนให้พระเนนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นกับกุลีกุจอกันไปทำต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาผ้านุ่งไปลวกน้ำร้อนเอาผ้าจีวรห่มไว้ซะก่อนเอาผ้านุ่งไปลวกน้ำร้อนซักพอกให้สะอาดตากให้แห้งแล้ววันนี้ก็เอาผ้าซุบน้ำอุ่นมาถูตามตัวตามแผลหมดนั่นแหละที่เน่าเปื่อยให้มันสะอาดไปทั่วตัวเสร็จแล้วก็เอาผ้าสบงมานุ่งให้เอาจีวรไปลวกน้ำร้อนไปซักพอกตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาห่มให้เมื่อไปนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วพระศาสดาก็ประทับยืนอยู่บนศีรษะแล้วก็จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอะไรอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสชติชุดโดอเปตะวิญญาโนนิรัตถังวคริงครังร่างกายนี้ไม่นานหนอไม่จิรังยั่งยืนเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรปรวนแตกดับไปอุปมาเหมือนอย่างฟองน้ำที่มันเกิดตั้งขึ้นแล้วมันก็สลายไปเมื่อวิญญาณคือจิตนี่แหละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วชุดโดร่างกายนี่ก็ของเป็นของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นท่านจงพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาพระองค์ตรัสเท่านี้แหละท่านองค์นั้นถ้าพิจารณาตามก็ได้สำเร็จอรหันต์เมื่อ
ฤทธิ์อรหันต์แล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานไปเลยเพราะว่าร่างกายมันใช้การไม่ได้แล้วนี่แหละโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์นะทำสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ทุกข์ทนทรมานจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้นะเวลากรรมนั้นมันตามมาสนองมันก็มาบันดาลให้มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเบียดเบียนเอาซะอย่างรุนแรงยารักษายังไงใส่ยังไงทายังไงมันก็ไม่หายอันเมื่อกรรมเวรมันให้ผลแล้วมันเป็นอย่างนั้นกามวิตกที่ท่านจัดว่าเป็นอกุศลวิตกนั่นหมายความว่าเมื่อบุคคลวิตกไปในกามพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแล้วก็ไปแสวงหาคันเมื่อแสวงหาในทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาเอาในทางทุจริตก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละไอ้คนไม่ถือว่าบาปกรรมอันนี้ถือว่าเป็นของเล็กน้อยแล้วก็สร้างเครื่องจับสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ไปจับสัตว์เช่นลากอวนทอดแหตกเบ็ดเป็นต้นเหล่านี้นะนี่มันก็เกิดจากกามวิตกนั่นแหละความใคร่ความอยากกินอาหารมีรสอร่อยอะไรต่ออะไรหมดนี่นะนั่นแหละมันติดรสชาติของอาหารเหล่านั้นเหตุนั้นจึงยอมเป็นบาปเป็นกรรมมันจะบาปกรรมอย่างไรก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละที่ว่ากามวิตกนะมันเป็นบาปอกุศลนะแต่ถ้าหากว่ามันวิตกไปในความรักความใคร่ถ้าหากว่ารักใคร่อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปแต่ว่าน้อยคนนักไอ้ผู้ผัวพันอยู่ในกามคุณจะไม่ทำบาปนั่นนะถ้าจะว่าแล้วเห็นจะต้องมีแต่พระโสดาบันนะไอ้คนธรรมดาสามัญนี่ไม่มากก็น้อยแหละการทำบาปนะเพราะว่าสติไม่สมบูรณ์ความพลั้งเผลอหลงลืมไปก็มีหรือบางทีกิเลสมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงมันทนไม่ไหวบาปก็ยอมบาปเอามันเป็นไปอย่างนั้นอันอำนาจของกิเลสนี่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลเรานี่ตายแล้วไปตกนรกเหมือนกับข้าวสารยัดไถ่มันก็คงเป็นความจริงนะถ้าพิจารณาโดยเหตุผลในปัจจุบันนี้แล้วเพราะว่าคนส่วนหลายมันทำบาปนี่ไปฆ่าตัดชีวิตไปช่อไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะแล้วก็ไปทำชู้กับเมียหรือผัวของคนอื่นมีอยู่ดาดดื่นเลยไอ้ข้อนี้ก็ดีนะเรื่องนี้นะแต่ว่าบุคคลไม่สามารถที่จะทำอย่างเปิดเผยให้คนอื่นเห็นมันก็เข้าโรงแรมเขาเรียกว่าบาร์หรืออะไรทำนองนั้นนะมันไปอย่างนั้นเมื่อมันความอยากความต้องการมีมากเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็การไปติดต่อซื้อขายก็ไปหลอกลวงเอาของคนโง่เขาซื้อถูกแล้วไปขายแพงเอากำไรมากๆอะไรหมู่นี้นะนี่มันก็เกิดจากกามวิตกนี้ทั้งนั้นแหละเป็นมูลเหตุนะนั่นแหละการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันก็เกิดจากกามวิตกกามะแปลว่าความใคร่นี่มันไม่ใคร่ตั้งแต่เรื่องผัวเมียๆอย่างเดียวนะมันใคร่ไปใน
รูปอื่นด้วยเสียงอื่นด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสด้วยหมู่นี้จิตใจมันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละอันมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมนะเมื่อกิเลสตัณหาความรักความใคร่อันนี้มันครอบงำจิตแล้วทำให้จิตกระด้างกระเดื่องมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษอะไรเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ไว้ความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มุ่งหมายให้คนเราพยายามเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนนี้ให้ได้ถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่เช่นนี้นั่นแม้จะนับถือพระพุทธศาสนานี้ไปจนตลอดชีวิตมันก็พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิไปไม่ได้เลยอย่าไปเข้าใจว่าผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วจะไม่ไปตกนรกไปได้เพราะนับถือแต่ปากให้เฉยแต่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดที่พระองค์เจ้าสอนให้วิรัติละเว้นก็ไม่ละไม่เว้นตามอย่างนี้นะสิ่งใดที่พระองค์สอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้มากๆก็ทำเพียงนิดๆหน่อยๆอย่างนี้พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะจะให้มันพ้นนรกอบายภูมิไปได้ยังไงทำบาปมากกว่าทำบุญพูดง่ายๆว่าเนาะเป็นงั้นนี่เรียกว่าเราพูดกันอย่างเปิดอกไม่มีการปิดบังแล้วถ้าไปมัวแต่ปิดบังอยู่เนี่ยคนผู้มีวาสนาบารมีมันก็จะไม่ตื่นตัวไม่รู้ไอ้ผู้มีบุญน้อยผู้กิเลสหนาจริงๆนั่นแม้เราจะแสดงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่ออะไรฟังมันก็ไม่สนหรอกไม่สนใจจะเอามาคิดมากรองเพราะจิตมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสมากมายสำหรับผู้ที่มีกิเลสเบาบางสักหน่อยนั่นพอนึกได้เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนอย่างนี้แล้วก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปต่อกรรมขึ้นมาบางคนก็เลยละเว้นได้ก็มีหากว่าไม่เทศไม่แนะนำสั่งสอนไม่ชี้ให้เห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณโทษเสียเลยอย่างนี้มันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งมืดมนอนธการยิ่งทำชั่วหนักเข้าไปเรื่อยๆคนเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่แสดงธรรมนี่ก็แสดงเผื่อคนผู้มีบุญวาสนายินดีในการฟังยินดีในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ได้นึกคิดว่าผู้ที่ไม่เลื่อมใสไม่ยินดีนั้นเขาจะมาฟังเขาจะพอใจไม่ได้นึกไปถึงเลยพอถึงยังไงเขาก็ไม่สนใจแน่นอนผู้สนใจในพระพุทธศาสนาหรือสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล้วนแต่เป็นคนมีบุญได้ทำมาแต่ก่อนทั้งนั้นเลยบุญเก่านั่นแหละมันมาดลจิตดลใจทำให้มีความซาบซึ้งในรสแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาด้วยตนเองมันเห็นคนมีบุญนะบุญนั่นแหละเป็นเครื่องชี้บอกกิจนะบอกว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นชี้หนทางออกจากทุกข์ให้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละความสำคัญมันอยู่ที่ว่าคนเรานั่นน่ะบางคนก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารบางคนก็ไม่เห็นอย่างนี้นะผู้ไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารนั่นแหละ
ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากพ้นทุกข์พูดง่ายๆอันผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้ววันนี้อยากพ้นทุกข์แล้วทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ไปได้นี่ก็มานึกเห็นแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละเพราะคำสอนอื่นๆนั้นเมื่อฟังดูแล้วนั่นเหตุผลไม่เพียงพออ้างเหตุอ้างผลไม่เพียงพอพิจารณาไปแล้วหาความจริงอะไรก็ไม่ได้ส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ทนต่อความพิสูจน์ทนต่อความเพ่งพินิจเพ่งพินิจเข้าไปเท่าไรความจริงยิ่งปรากฏออกมาให้จิตรู้ให้จิตเห็นเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจึงสอนให้ทำใจสงบให้ตั้งมั่นลงไปเสียก่อนเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเราเพ่งดูทุกอย่างนี้ก็เห็นทุกได้โดยแจ่มแจ้งก็พยายามให้เห็นทุกภายในสงสารนี่แหละพูดกันง่ายๆบรรดาผู้เกิดมาในโลกนี้นะอันถ้าหากว่าไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในชีวิตนี้ยังสำคัญว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่เป็นสุขสบายดีอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ขวนขวายในการบุญกุศลไม่แสวงหาทางออกจากทุกข์เหล่านี้เลยผู้ที่สนใจในการทำบุญกุศลสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แสดงว่าผู้นี้ผู้นั้นเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์จริงๆอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันความคับแค้นใจต่างๆความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็ดีความได้พบกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีความพัดภาคจากบุคคลที่ตนรักตนชอบใจก็ดีหมู่นี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อบุคคลไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในไปเพ่งพิจารณาแล้วแม้มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเฉยๆเนี่ยมันไม่มีอุบายไม่คิดหาทางพ้นจากทุกข์เหล่านั้นมันก็มีแต่ร้องแต่ครวญครางไปตามกระแสของความทุกข์นั่นแหละเป็นอย่างนี้ลองสังเกตดูคนเราเป็นอย่างนี้ละส่วนมากเมื่อมันทุกข์หนักๆเข้ามาก็ร้องหาพ่อหาแม่ร้องหาพระเทวดาอินทร์พรหมอะไรต่ออะไรไปเลยฮะนี่เป็นงั้นนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมาช่วยตนให้หายเจ็บหายปวดทุกขเวทนาต่างได้แต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่าทุกข์มันมีอยู่ในขันธ์ห้านี้ใครจะมาช่วยกำจัดทุกข์ออกจากขันธ์ห้านี้ไปได้นอกจากตัวเองจะรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเองทุกข์นี่ละไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเราก็ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็กำหนดรู้เท่าอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ให้จิตมันแปรปรวนไปตามกระแสแห่งความทุกข์นั่นนั้นกำหนดจิตอยู่ที่จิตรู้เท่าทุกข์ว่าขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์ทุกข์นั่นเป็นเรื่องขันธ์ห้าแต่ว่าเราอาศัยขันธ์ห้าอยู่มันก็จำเป็นต้องรู้เท่าทุกข์หรือรู้เท่าขันธ์ห้าเมื่อรู้เท่าขันธ์ห้าก็เหมือนกับว่ารู้เท่าทุกข์นั่นแหละเพราะขันธ์ห้านั่นแหละเป็นก้อนทุกข์ก็อย่างนี้แหละอันบุคคลที่จะไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาเวลาเจ็บหนักลงแล้วจะไม่เรียกร้องหาใครมาเป็นที่พึ่งมาช่วยมาเหลืออะไรอย่างนี้จะไม่เรียกร้องหาใครเลยจะควบคุมใจของตนให้ตั้งมั่นทำความรู้เท่าทุกขเวทนาอยู่ตามธรรมดา
แล้วก็สอนจิตให้เบื่อให้หน่ายต่อขันธ์ทั้งห้าอันมันกำลังแปรปรวนจะแตกจะดับอยู่นั่นนะเมื่อมันจิตมันเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็คลายความยึดถือเมื่อมันคลายความยึดถือแล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้แม้จะเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่ก็ตามแต่ความรู้สึกนั้นถ้าเป็นอุเบกขาคือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันธ์ห้านั้นขันธ์ห้านั้นมันจะแปรปรวนมันจะดิ้นรนกระสับกระส่ายอย่างไรแต่จิตไม่กระสับกระส่ายดิ้นรนไปตามอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆเสมอนี่ผู้ปฏิบัติทางจิตใจนะให้พึงเข้าใจเราปฏิบัติไปนี่เตรียมตัวตายนะไม่ใช่อย่างอื่นใดพูดกันอย่างง่ายๆเพราะเมื่อเวลาจวนจะตายลงไปแล้วมันทุกข์หนักอ่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเลยเมื่อเราเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆแล้วอย่างนี้ถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวล่ะมันก็สู้ได้ป่ะนี่มีสติเต็มที่รู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราถึงแม้ว่าจะละอุปทานเด็ดขาดลงไปไม่ได้แต่ก็บรรเทาลงไปถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่แน่นะบางทีก็อาจจะละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ลงได้ก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้